สวัสดีครับผมพีเพนครับวันนี้ผมจะพูดถึงปัญหานะครับที่ผมเจอในการซื้อ iPad เกือบทุกรุ่นนะครับผมจะพูดโดยรวมเลยว่าปัญหาที่ผมเจอมากที่สุดคือปัญหาอะไรอันดับแรกนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับในการซื้อ iPad มาใช้ก็คือเป็นจุดครับหน้าจอมันจะมีจุดไบท์หรือว่าจุดเรดจุดสีดำนะครับบริเวณหน้าจอนี้พบง่ายมากเช่นตัวนี้ที่ผมใช้คือ iPad Air 4ก็พบนะครับบริเวณกลางหน้าจอบางทีกล้องมันอาจถ่ายไม่เห็นครับแต่มันเจอจริงครับผมเคยไปซื้อ iPhone ตัวก่อนหน้านี้ก็เป็นจุดบริเวณหน้าจอผมเคยซื้อ Mac ก็เป็นจุดผมเคยซื้อตัว iPad Pro ปี2021ก็เป็นจุดแต่เป็นจุดก็คือสามารถเคลมได้นะครับก็คือสามารถส่งซ่อมได้นะครับเป็นสีเป็นเม็ด1เม็ด2เม็ดก็สามารถเคลมประกันได้ครับผมในที่นี้นะครับผมก็ว่าจะเอาไปเคลมครับแต่ผมก็รอให้มันใกล้หมดประกันก่อนค่อยไปเคลมนะครับแต่บางทีครับเราเปิดสีดำมันก็ของควงของควงตาเราอยู่ครับในการใช้งานอันนี้คือเจอบ่อยมากครับ Apple นี้ใช้จอแบบบางทีก็ยังไม่ได้แก้เรื่องพวกจอเลยครับเพื่อนๆค่าไปซื้อครับเพื่อนๆก็ลองแบบลองดูจอตัวเองดีครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับเพื่อนๆก็ลองเอาสายตาเพ่งมองครับว่ามีจุดไบท์จุดเดทอะไรไหมเพื่อนๆก็ลองอยู่นะครับแล้วก็ผมเจอบ่อยสุดอีกกล้องครับบริเวณขอบกล้องครับมันจะมีรอยมากครับผมในตัวโปรนะอันนี้คือตัวแอร์ครับตัวโปรครับมันจะมีขอบเป็นรอยง่ายครับผมแล้วก็เวลาเราใส่เคสไม่ดีนะครับผมมันจะกินขอบตัวนี้ผมเจอบ่อยมากกับตัวแอร์หรือว่าตัวเจนนะครับแต่ตัวเจนน่ะการงอน่ะผมไม่ค่อยเจอครับผมใช้เจน8เจน9มาใส่เคสธรรมดาก็ไม่งอแต่แอร์4น่ะผมเคยเจอของเพื่อนผมครับมันงอง่ายจริงๆครับเพื่อนๆก็ระวังหรือว่าซื้อประกันในอุบัติเหตุของ Apple ไว้ก็ได้ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนี่แหละเพื่อนๆก็ลองซื้อไว้นะครับผมนี่เลยที่ผมเจอนะครับก็มันเป็นรอยตรงนี้ง่ายครับแล้วก็การงอครับมันจะเป็นงอแบบนี่ครับการงอแบบมันจะงอง่ายนะครับผมเลยซื้อประกันตัวนี้ผมซื้อประกันไว้นะครับเพราะว่าผมไว้ใจครับบางทีตัว iPad ตัวนี้มันบางแล้วมันเกิดการงอครับง่ายจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่อวยนะครับผมจะพูดตามผู้ใช้จริงใช้งานครับมันคือมันแบบมันง่ายจริงๆครับผมแล้วก็ตัวนึงนะครับคืออัป iOS เวอร์ชันใหม่แล้วรู้สึกว่าแบตมันไม่อึดเท่าที่ควรนะครับในการใช้งานตอนนี้ผมใช้งานกับ iPad ตัว M1 อยู่แบตมันก็ไม่อึดนะครับแต่ Air 4จะอึดกว่า M1 นะครับยิ่งเจน9ยิ่งแบตอึดครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยทุกอย่างดีหมดครับจะเป็นส่วนมากคือเรื่องหน้าจอเรื่องบอดี้ที่มันงอง่ายครับผมที่ผมใช้มาตลอด iPad เลยผมเจอจริงก็คือเรื่องงอง่ายครับผมในการใช้งานแล้วก็จอเป็นจุดง่ายนี่หน่อยเวลาเราบีบจอนะครับมันจะเป็นรอยนิ้วเลยรอยแบบรอยแสงสีแบบคล้ายๆเราบีบครับคล้ายๆเรากดหน้าจอครับมันจะมีรอยบีบหน้าจอคือมันชั้นจอมันบางครับมันก็ดีครับเวลาสัมผัสเวลาเขียนมันคือดีมากชั้นจอบางแต่ถ้าเรากดหนักๆครับมันจะเป็นคลื่นครับคลื่นสีขาวครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นอยู่นะครับในการใช้งานมาคือดีหมดครับในการใช้งานของ iPad เครื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดถึงประสบการณ์แนะนำนะครับว่าเพื่อนๆไปซื้อ iPad ว่าควรเช็คเครื่องนี้นะครับเช็คลำโพงเช็คเสียงเช็คหน้าจอทุกอย่างครับก่อนออกจากร้านเพื่อนๆก็เช็คดีนะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาถ้าเราเช็คไม่ดีก็จะเกิดปัญหาแบบผมแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ